สวัสดีครับพี่นนท์ครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงหลักไฟครับครับพี่นนท์ครับวันนี้ต้นก็สิพาพี่น้องมากินเขาครับพี่นนท์ครับตอนนี้ก็อยู่เฮียนเนาะครับเนาะนี่อยู่กับไอ้นาครับใส่ไอ้นาดงนาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับไอ้นานะครับเป็นอ้ายของต้นนี่แหละครับเราก็อยู่บ้านน้ําต้นเนาะครับเนาะเราก็ยังบ่ได้อยู่บ้านน้ําการก็มีอยู่4 5คนครับมีหลานต้นหลานน้อยเนาะแล้วก็แม่ครับบ้านในก่อนแล้วสิกลับภาคไกลแล้วสิกลับบ้านแล้วต้นก็สิกลับบ่ได้ดอกเพราะว่าต้องนี้นะครับเนาะดูแลแม่ดูแลอายดูแลหลานครับอยู่บ้านครับกามนี่กามาขอบคุณแม่แดงครับแม่แดงสวิตเซอร์แลนด์ครับแม่แดงโอนเงินมาให้ต้นนะครับเนาะเป็นเงินยังก่อนของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้ต้นครับแล้วก็โอนเงินมาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ขวัญนําครับขอบคุณแม่หรือยังนะครับกราบขอบคุณแม่หลายๆด้วยครับที่โอนเงินมาแล้วก็มอบของอร่อยๆให้ต้นกับไปก่อนให้ครับขอบคุณนะครับเนาะนี่ก็สิได้พากันกินครับบัดนี้แล้วก็ลืมอีกอย่างนึงครับแม่ก็โอนเงินมาให้น้องขลอนําครับเอามาให้น้องขลอนําน้องขลอโทรศัพท์ห่างนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube เฒ่าขลอศิลาลาดครับก็สิบ่ได้เห็นน้องลงคลิปนะครับเนาะเพราะว่าตอนเฮ็ดออกหลายๆนั่นต้นน้ํามือถือต้นท้ายให้ต้นตัดต่อให้นําจังซี่มั้ยครับเหมือนพ่อน้องไปอยู่บ้านแล้วโทรศัพท์น้องมันถ่ายบ่ได้กดถ่ายแล้วมันบ่ถ่ายให้มั้ยครับพี่น้องครับมันห่างกดถ่ายปุ๊บแล้วมันก็บ่ถ่ายมันเป็นอันนั้นเป็นข้างๆจังซี่นะครับท่านแม่ก็เลยโอนเงินมาซอยให้น้องขลอ 2,000 แล้วก็ที่เหลือก็ให้ไปหาสื่อมาใส่นะครับเนาะหาเติมประมาณนั้นไหมครับพี่น้องครับเมื่อนี้กลับไปเงี้ยนท่าขอรอนั่นแหละครับไปเงี้ยนน้องเนาะเป็นน้องว่าเดี๋ยวขายเขาก้อนเติมกันก้อนยังสิได้เครื่องไม้ยังสิได้สื่อยังสิได้เฮ็ดคลิปเนาะวันนี้เฮ็ดก็ใกล้สิเบิดแล้วได้ครับวันนี้จักว่าสิได้เฮ็ดคลิปอีหยังนะครับต้นก็คือกันครับพี่น้องครับก็เฮ็ดเบิดแล้วจักสิได้พาพี่น้องไปเฮ็ดคลิปหาอีหยังเนี่ยต้นหาอยู่หากินช่วงฤดูหนาวนี่มันก็เฮ็ดคลิปยากนะครับปีที่แล้วฤดูหนาวนี่ต้นปลูกผักครับพี่น้องครับปลูกผักไว้ตะกินเป็นโดนเทียได้กินปลาเผาก็ซื้อผักมันก็แพงนะครับเนาะก็เลยปลูกไว้ตะกินแต่ว่าปีที่แล้วได้กินประมาณจักเทียก่อน2เทียบ่ 2เทียปลูกไว้จนว่าแต่ว่าสิใหญ่ให้ครับพัฒนาดูแลยากครับไอ้ดินทางต้นมันบ่ดีเนาะปลูกหยังขึ้นก็ตายแต่พอได้กินเนี่ยอยู่ครับแต่ก็บ่งามคือยังทางอื่นเพิ่นดอกคนไตครับคนอีสานคุยกันครับพี่น้องครับว่างั้นมันจะอยากหัวครับไอ้หนักแล้วว่าปลาลัดบอกเอาโต๊ะมาไว้นี่ไอ้ก่อนปลาลัดอะไรปลาลัดมาสวัสดีครับแม่แดงครับมานี่กับต้นครับอีกก่อนแล้วก็ครับขอบคุณครับกับสีผ้าแม่แดงมากินเขานะครับผ้า FC พี่น้องทุกคนครับมากินเขาต้องกันนะครับการมานี่กับได้อันนี้ครับนี่ปลาเผาของหมักไอ้ก่อนเลยครับนี่เป็นคนไต่แต่ว่ามักเมนูเมียงปลาเผาเป็นอร่อยเสียบก็ได้น้ำจิ้มของทางร้านนะครับกับบริเฮ็ดเองครับครับไปกินครับขนมจีนครับนี่ก็คลิปนี้ต้นขามากขอบคุณแม่แดงครับที่โอนเงินมาให้ต้นครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก่อน 8,500 บาทต้นขอบคุณหลายๆครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณยังก็ได้ค่าตั๋วเครื่องบินให้ก่อนครับแม่เราใจดีครับเราโอนมา2รอบแล้วเราแลกกับ8,000ส่วนรู้สึกเกรงใจนี่นะครับเนาะเพราะเพิ่นมันมีเงินหน่อยๆเนาะครับมันก็หลายบาทอยู่นะครับเนาะตั้งว่า8,000รอบแรก8,000รอบที่2 8,500 ครับไอ้จำนวนเงิน 8,000 นี่ต้นเฮ็ด YouTube ก็ประมาณ3เดือนพุ่นล่ะพี่น้องครับ3เดือนจังสิได้ประมาณซ้ํานี้เนาะครับเนาะก็ต้นก็ดีใจหลายแม่เราตอนแม่เราส่งขอความมาบอกว่าไอ้ซอยตัวเครื่องบินแล้วก็ให้น้องขลอแล้วก็ให้ต้นน้ํานี่ซึ่งนอนฟังเรื่องน้ําตาสิไหลอยู่น้องครับมันรู้สึกจังได๋มันรู้สึกดีใจมั้ยครับบ่คิดว่าแม่เพิ่นสิใจดีปานนี้เนาะครับเนาะต้นก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอีกรอบนึงครับแม่ครับดีใจอีหลีครับครับว่าสิขอบคุณแต่ไอ้หลายรอบแล้วครับว่าสิเฮ็ดคลิปแต่หลายรอบแล้วแต่ต้นก็บ่ได้วางเนาะครับเนาะต้นกับไปป้าไปหาเฮ็ดทางนั้นหานี่ครับกะว่าสิขอบคุณถ่ายคลิปมันก็จังได๋จังได๋อยู่ต้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเนาะซื้อไอ้ปลาเผาแล้วก็มากินกับครอบครัวครับ
พี่ก่อนลุงนาคแกมันแหน่าแหลุงนาคมันถือกล่องไงครับเมื่อเราสั่นเลยพี่น้องมากๆทางมาเอาให้ก่อนลงมือแม่เอาหลานนอนอยู่คนของแม่ตัวปุ่นกับของไอ้นาค2คนตัว1 2คน2คนตาโตครับอ้าวห่อไอ้ก่อนปลาใหญ่ๆก่อนแล้วห่อใส่ปลาใส่ผักใส่ผักใส่ปลาขนมจีนผักเอียงมีอะไรตอนนี้ต้องเป็นไปหลายเลยนี่ผักชีจีนป่ะผักชีมีคือมาแม่ชอบผักชีแม่บอกเป็นน้ำจิ้มและน้ำจิ้มไปมื้อนี้เฮ็ดที่หามาได้กับตานึงครับพี่น้องครับไอ้ส่วนนึงต้นกลับไปให้ทางบ้านน้ำนะครับเนาะเราบ่ได้ไปหาครับสามารถแบ่งกันกินครับแล้วก็อีกส่วนนึงเฮ็ดไข่ก็เอาไปย่างไฟไว้ครับย่างไฟใส่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะสามีพี่น้อง FC ครับเป็นกับคอมเมนต์มาว่าส่งมาให้กินแน่สิโอนเงินไปให้ค่าส่งดอกอีหยังประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับแต่รถมันมีอยู่บ่อยนะทางบ้านเฮาเราเคยบังเทศรถตู้รถยังไหมอันรถตู้มันมันนี่ก็ย่างไฟไปแล้วครับมันยังแต่ดอกตูมรถเข้าไปวันข้างอ๋อมาท่านรอบปันนึงต้องไปหาเก็บรอบไหมดอกตูมนั่นไอ้นาคเป็นสื่อเอาไปมกมาอื่นครับดอกตูมกับปลายดอกอยู่นะครับเนาะตามที่เห็นในคลิปครับดอกบานดอกง่ายๆก็ย่างไฟไปแล้วครับพี่น้องครับเวลายามมันบ่มีก็เอาออกมากินครับจะตั้งบานต้นกินดูครับพี่น้องครับเมนูเห็ดนี่เปลี่ยนเมนูนี้นะครับเนาะนี่โดนๆเที่ยวแล้วครับต้องเลยเปลี่ยนบ่ได้กินซุมื้อเลยครับอันนี้โดนๆเที่ยวมีโอกาสครับยังค่อยได้กินครับเป็นแต่แซ่บหน่อยก่อนแซ่บมากแซ่บมากจะได้ครับผักไตเรากินหลายๆมืออื่นครับมืออื่นได้ก่อนไปฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องครับวัคซีนเข็ม2แล้วก็มืออื่นต้นอาจจะได้เข้าป่าผู้เดียวครับไอ้ก่อนเนาะก็ฉีดมาแล้วก็สิให้เราพักครับอาทิตย์หน้าก็สิได้เกี่ยวเข่าครับพี่น้องก็จักหน่อยก็สิบ่ได้ลงคลิปเก็บเฮ็ดแล้วนะครับเนาะเฮ็ดก็ใกล้สิเบิดแล้วครับเป็นโครงสุดท้ายแล้วครับนี่เบิ่งไอ้ก่อนกินแล้วก็น้ำลายไหลนะ เป็นแต่แซ่บเนาะไอ้ก่อนเรามากมักนะครับพี่น้องครับเมนูนี่อร่อยพ่อผมไปบ้านเป็นเมนูที่มากกับอันอีหยังก่อยก่อนโรตีบกพาวไหมโรตีบกพาวโรตีกรอบกับทั้งผักไตสกาอีหยังอีกชาชักเออชาชักแล้วก็อีหยังอีกโรตีกรอบอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็เนื้อไก่เนื้อไก่ฮะอันนี้เอาไก่ละกะอีหยังเนาะอาหารผักไตเอขนมผักไตไม่ก่อนขนมคกห้วยน้ําตาลมั้ยขนมครับเออบ้านเราเค้าไม่โรยน้ําตาลนะพอไปถึงบ้านพี่ขนมคกโรยน้ําตาลแล้วก็เมนูสตอกินกับอะไรก็อร่อยแล้วก็ลูกเนียงลูกเนียงลูกเลียงใช่ป่ะลูกเลียงลูกเลียงลูกเนียงเออแซ่บแต่ว่าเราชอบเป็นลูกอะไรนะที่มันเหมือนไอ้ตัวเคี้ยวนั่นลูกเนียงลูกเนียงเออนั่นแหละแต่ลูกยำดำดำนั่นเราว่ามันฝาดฝาดมันแรกที่พี่เอที่เราไปถึงเนี่ยที่พี่เอามาให้กินเนี่ยมันฝาดฝาดเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับนอกบันนี้ต้นกะทิกินข้าวน้ำไอ้ก้อนแล้วครับบันนี้มาทายพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเมนูแซ่บๆของครอบครัวเมนูที่ครอบครัวมากินครับเมนูนี้ขอบคุณแม่แดงแล้วก็ขอบคุณกำลังใจพี่น้อง FC สุภูทุกคนครับที่มีให้ต้นกับไอ้ก้อนโดยเสมอมานะครับเนาะตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาแรกๆหรือว่าติดตามเก่าติดตามใหม่ต้นก็ขอบคุณหลายๆครับนี่ก็ถ้าบ่มีพี่น้องเนาะครับเนาะต้นก็บ่ฮู้ด้วยครับว่าสิเฮ็ดคลิปให้ผู้ใดเบิ่งเนาะครับเนาะถ้าพี่น้องมาเบิ่งคลิปให้ต้นกับไอ้ก้อนครับแล้วก็พี่น้องก็ซอยยาขามโฆษณาให้ต้นกับไอ้ก้อนได้ด้วยครับต้นกับไอ้ก้อนก็จังสิได้มีค่าขนมเล็กๆหน่อยๆครับพี่น้องครับกันได้บ่หลายดอกครับก็คือยังต้นว่าล่ะไอ้ 8,000 นี่เก็บอยู่3เดือนพุ่นล่ะครับพี่น้องจังสิได้จังสิฮอดนะครับเนาะ
ี่ครับแต่พี่น้องบ่ขามโฆษณาแต่พี่น้องขามโฆษณากันบ่ได้เลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำอีกนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวจ้องคอยพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องปลอดภัยจากโควิด19ทุกคนครับพี่น้องครับเอาไอ้นางอิ่มแล้วบ่อ๋ออิ่มแล้วแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเวลาลุ้นระทึกแล้วตอนนี้ไอ้เงินที่แม่แดงโอนมาให้นะครับต้นกาสิมอบให้แม่ครับไอ้นางไปจะใส่ก็จะซื้อนั่นซื้อนี่คนละ500บาทครับแล้วก็ที่เหลือนั่นต้นกาเก็บไว้จะซื้อของใส่ของสอยซื้อกับเขาในครัวเรือนล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อกับเขาซื้อหยังซื้อเนี่ยซื้อนั่นซื้อนี่ต้นกะสิเป็นคนจ่ายนะครับเนาะแล้วก็ไอ้นางแล้วก็สิซื้อหาลางเทียแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่ให้น้ําแน่นะครับเนาะก็ง่ายๆก็แล้วแต่ล่ะครับพี่น้องผู้ใดมีผู้นั้นก็ซื้อประมาณนั้นล่ะครับซอยกันนะครับเนาะกาต้นกาขอให้แม่แดงครับมีสุขภาพแข็งแรงเด้อครับบัดนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้อายุมันขวัญยืนครับขอให้ลำลำรวยประสบแต่ความสุขความเจริญครับแล้วก็ขอบคุณแม่แดงอีกรอบหนึ่งขอบคุณหลายๆครับ